ยาของเราบอกเลยว่าช่วงนี้อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์วาดภาพอาจจะต้องเตรียมขึ้นราคาแล้วซื้อนะเพราะว่าย่าเธอปล่อยภาพล่าสุดออกมามีอุปกรณ์เครื่องเขียนด้วยหลายๆคนก็โฟกัสไปบอกโอ้ยราคาต้องขึ้นอีกแล้วแน่ๆเลยโฟกัสหุ่นสี่หุ่นดีๆใช่เนี่ยเซตภาพล่าสุดสดใสมากเวอร์นะจ๊ะน้องย่ารับบทจิตรกรสาวสวยยืนถืออุปกรณ์เคียงข้างกายพร้อมกับออกไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมที่เอวของน้องเนี่ยน้องเน็บผู้กันไว้หลายอันมากนะคือเป็นมิติใหม่ของการโพสต์ท่าถ่ายรูปกับอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะก็คือมือนึงเนี่ยถือถาดสีอีกมือนึงก็ถือกระดาษอ่ะมือหมดแล้วมือไม่พอต้องทำยังไงเน็บสิจ้าเน็บไว้ตรงเอวนี่แหละเห็นแล้วก็หวั่นใจว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์วาดรูปมันจะขึ้นราคาอีกไหมอ่ะเพราะก่อนหน้านี้มันก็เคยมีที่ถ่ายคู่กับต้นไม้ต้นไม้ก็ขึ้นราคาแพงมาแล้วอ่ะใช่ไหมแต่เห็นชุดแบบนี้เราอยากซื้อใส่บ้างอะเชอรี่ทำไงดีอะแจ๊กได้อยู่นะพี่แจ๊กก็คุยกับน้องย่านะโอ้โหกล้าพูดไม่อายเลยนะคะนี่แต่ดิฉันเคยนะเคยเอาปากกามาเหน็บไว้ตรงเอวคนนั่งปุ๊บอู้ยเป็นแผลเลยปากกาปักเข้าไปสิว่าแต่เซตนี้พี่ณเดชน์เขาถ่ายให้ป่ะนะน่าจะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเห็นมีแฟชั่นเซตที่ใส่เสื้อคล้ายๆกันด้วยใช่แล้วเวลาเขายิ้มเอิร์กอาร์เขาอินเนอร์มันจากข้างในรู้เลยว่าว่าเขาวาดรูปอะไรหลังจากนี้น่าจะมีวาดภาพพี่ณเดชน์บ้างหรือเปล่าใช่แต่อยากรู้มากกว่าว่าเขายิ้มให้ใครเนี่ย